สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสจะมาสอนวิธีการต้มไข่มุกกันนะครับอันนี้เป็นไข่มุกของไต้หวันนะเบสซื้อมาจากร้านเบเกอรี่นะครับเขาก็ยี่ห้อนี้ขายดีครับใครที่เคยทานนะครับอาจจะไม่รู้ว่าร้านชาไข่มุกส่วนใหญ่ก็ใช้ยี่ห้อนี้กันนะครับเดี๋ยวมาจะมาสอนวิธีการต้มกันนะครับวันนี้ว่าทำยังไงนะครับวิธีการต้มของเขาทำให้ไข่มุกนุ่มนะแล้วก็เป็นบราวน์ชูการ์นะจะมีวิธีผสมยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดฝาถุงได้เลยเดี๋ยวเราจะตวง3ถ้วยตวงนะครับวันนี้ตัวไข่มุกเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใช้มือหยิบให้ดูนะครับนี่เป็นแป้งนะครับก้อนๆแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราตวงใส่ถ้วยตวงของเราเลยนะครับ3ถ้วยตวงใครที่ทำเยอะก็เอาหมดถุงเลยนะครับถุงละ30กว่าบาทเองครับเพื่อนๆอันนี้น่าจะประมาณถุงละ1กิโลกรัมนะครับนะถุงละโลตวงมาเลยครับ3ถ้วยตวงถ้วยตวงที่2นะครับใส่ลงไปสามถ้วยตวงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตวงน้ำทั้งหมด1ลิตรครึ่งนะครับอันนี้500 ml แล้วนะครับเบสตวงไว้ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้เขาเดือดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หม้อ ดีกว่าเดี๋ยวเบสขอตวงน้ำนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะขั้นตอนนี้เราตวงน้ำเรียบร้อยนะครับเปิดไฟได้เลยนะครับเปิดไฟเบอร์แรงเลยนะครับเพื่อจะให้เขาเดือดเนาะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆต้มนะครับเผื่อจะใครอยากจะมีอาชีพเสริมนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะนะทำชานมไข่มุกนะขายง่ายๆนะครับก็กำไรดีนะครับนะต้มน้ำขายนี่ใครก็พูดกันนะครับว่าน้ำขายน้ำกำไรดีนะครับนะโอเคเดี๋ยวรอหม้อเดือดเดี๋ยวเรามาเจอกันดีกว่ามันจะนานไปเนาะขั้นตอนต่อมานะครับเรามาต้มน้ำเชื่อมนะครับน้ำบราวน์ชูการ์ที่เราจะมาใส่ในไข่มุกตอนที่เราต้มเสร็จนะครับน้ำตัวนี้เขาจะซึมเข้าไปในไข่มุกนะครับวิธีการก็คือเติมน้ำลงไปในหม้อนะครับเบสตั้งหม้ออีกใบหนึ่งข้างๆกันนะ1ถ้วยตวงครับเติมลงไปได้เลยแล้วเราเปิดไฟนะครับตวงน้ำตาลทรายแดงเท่านั้นนะครับ1ถ้วยตวงใส่ลงไปได้เลยขั้นตอนนี้เราก็คนนะครับให้น้ำตาลเขาละลายนะใครมีน้ำตาลอ้อยนะครับก็ใช้ได้คนนะครับให้น้ำตาลเขาละลายโอเคเดี๋ยวเราก็คนไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เคี่ยวไปประมาณ5นาทีนะครับโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้นะไปดูหม้อต้มไข่มุกกันเลยนะครับลักษณะนี้นะครับนะน้ำต้องเดือดจัดเท่านั้นนะครับเราถึงจะใส่ไข่มุกลงไปงั้นถ้างั้นละลายหายไปหมดเลยโอเคนะครับขั้นตอนนี้เราเทไข่มุกเราลงไปได้เลยค่อยๆเทนะครับใช้ทัพพีของเราคนเลยนะครับคนนะครับให้เขากระจายตัวคนนะครับเบาๆหลังจากตอนนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ไข่มุกลงไปรอให้น้ำเดือดอีกรอบและไข่มุกลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำแบบนี้นะครับจากการเดือดนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับเวลากันขั้นตอนนี้เราคนไปก่อนนะครับไม่ให้ไข่มุกเขาติดกันนะคนไปนะครับไฟแรงเท่านั้นนะครับไม่ต้องลดไฟเลยเราดูที่หม้อนะครับดูเห็นไหมว่าไข่มุกเดือดแบบนี้แล้วครับเดือดขึ้นมาพร้อมร้อนของในหม้อนะครับนะเริ่มการจับเวลา35นาทีนะครับจับเวลาได้เลยหลังจากนี้คนต่ออีก5นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนไฟลงเป็นเบอร์อ่อนนะครับผ่านไป5นาทีนะครับผ่อนไฟลงเป็นเบอร์อ่อนนะครับนะครับเมื่อกี้เราเปิดเบอร์4ถ้าเบอร์อ่อนของเบสก็คือเบอร์1นะครับเราก็คอยหมั่นคนอย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะถ้าปล่อยเขาทิ้งไว้เขาจะติดกระทะนะครับติดหม้อแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนไม่สวยนะครับเทคนิคการต้มก็ไม่มีอะไรมากนะครับตวงน้ำให้พอดีตามสัดส่วนนะครับเมื่อกี้ทวนกันอีกรอบนะครับเบสไทส์ไข่มุก3ถ้วยตวงน้ำ 1,500 มิลลิลิตรนะครับหรือ 1,500 ml ก็เคี่ยวไปแบบนี้นะครับไฟอ่อนๆเพื่อน
ให้เขาเดือดในลักษณะนี้นะครับเดือดปอปอแปะๆอย่างเงี้ยนะคนทุกๆ 1-2 นาทีก็ได้ก็อย่าไปไหนไกลนะครับหากิจกรรมอะไรมานั่งทำเฝ้าหม้อนะคะการต้มไข่มุกนะครับจับเวลา35นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันครับนะเดี๋ยวไว้จะให้ดูเรื่อยๆนะว่าผ่านไปกี่นาทีแล้วอะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้ผ่านไป20นาทีแล้วนะครับนะแล้วก็สังเกตได้ว่าน้ำไข่มุกของเราเนี่ยเหนียวขึ้นนะครับนะตัวมุกของเราเนี่ยแป้งที่เกาะเขาอยู่นะครับจะเริ่มเหนียวขึ้นขั้นตอนนี้เพื่อนๆอย่าทิ้งหม้อเลยนะครับนะให้คนเรื่อยๆนะครับก็เคี่ยวไปอย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะจนครบเวลานู่นแหละครับเดี๋ยวเบ้มาให้ดูเรื่อยๆนะครับเหลืออีก6นาทีครึ่งนะครับเรามาดูกันดีกว่านะเมื่อกี้เบ้โอ้โหยืนเคี่ยวนานมากเลยนะครับนะเพื่อนๆดูนี่นะครับเขาก็จะเริ่มเป็นแบบเหนียวเหนียวอย่างนี้นะครับนะนี่ไข่มุกของเราเริ่มเป็นตัวเป็นก้อนนะครับนะสีสันแบบว่าสดใสบราวน์แล้วนะครับแล้วก็ตัวไข่มุกนี่ฟูขึ้นนะครับจากเมื่อกี้ตอนเราต้มเม็ดเล็กๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟูขึ้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าเขาเหนียวกำลังดีได้ที่หรือยังนะครับตักตัวเขามาชิมได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆชิมได้เลยนะครับว่าเราอยากได้เหนียวประมาณนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ในช้อนนะครับน้ำสีน้ำตาลนี่จะเป็นน้ำแป้งนะครับเหนียวข้างในไม่เป็นไตนะครับนะโอเคนะครับแต่เราจะต้มต่อให้ครบเวลานะครับใครอยากได้เหนียวดึบๆนะครับแบบว่าคนชอบทานแบบหนึบๆนะก็ยกขึ้นได้เลยนะแล้วก็ไปดูในขั้นตอนถัดไปนะครับเหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมายกขึ้นกันโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครับตอนเสร็จเลยครบจำนวนเวลาแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะไข่มุกของเรานะเพื่อนๆดูใกล้ๆเลยนะครับนี่เขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะใครที่ยังไม่เคยต้มดูคลิปนี้นะครับนะเบสสอนทุกวิธีเลยว่าเขาจะต้องเป็นลักษณะไหนนะครับผ่านไปกี่นาทีนะนี่เขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหนียวนุ่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราปิดไฟนะครับเอาฝามาปิดนะครับเอาฝาปิดไว้อบเขาไว้นะครับจับเวลาที่45นาทีนะครับให้เขานุ่มอ่ะเริ่มจับเวลาได้เลยครับ45นาทีแล้วเราค่อยมาเปิดหม้อกันเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันนะครับครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาหม้อดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่อย่างนี้นะครับอวบน้ำเขาดูดน้ำที่เราไอ้นี่เข้าไปหมดเลยนะครับที่เราตวงไว้นะเพื่อนๆก็ตวงน้ำตามสูตรนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับมาขั้นตอนนี้นะครับเอากระชอนแบบนี้ถ้าบ้านไหนมีก็ใช้กระชอนแบบนี้นะครับชามรองนะครับนะเปิดน้ำผ่านตักไข่มุกของเราลงไปได้เลยล้างทั้งหมด2น้ำนะครับตักไข่มุกของเราลงไปได้เลยก็ถ้าเมื่อกี้เราไม่คนตลอดนะครับเขาก็จะติดหม้อเนาะโอเคนี่เราก็จะล้างแบบนี้นะครับเพื่อนๆล้างเอาเมือกแป้งเขาออกนะครับให้มันเหลือแต่ตัวไข่มุกนะนุ่มๆนะครับวันนี้การบ่มไข่มุก45นาทีเนี่ยก็เป็นสูตรอย่างหนึ่งนะครับนะร้านดังๆส่วนใหญ่เขาก็จะบ่มมันประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแต่สำหรับเบสวิเคราะห์แล้วว่า45นาทีเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับล้างให้ตัวเมือกดำๆที่เกาะไข่มุกเราอยู่นะครับพวกคราบแป้งนะให้เขาหลุดออกโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากที่เราล้างนะครับไข่มุกของเราส่องน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าคราบแป้งเหนียวๆเขาจะออกไปเยอะแล้วนะครับเหลือแค่บางส่วนที่ยังติดตัวเขาอยู่นะเพื่อนๆดูนะครับนะเดี๋ยวไปจะชิมให้ดูดีกว่าว่าไข่มุกเขาเหนียวนุ่มนะครับนะนี่อย่างนี้เหนียวนุ่มหนึบนะครับเหมือนของไต้หวันเลยอันนี้น้ำตาลเคี่ยวของเรานะครับงานน้ำตาลทรายแดงเคี่ยวนะนี่ให้ได้เนื้อประมาณนี้นะครับราดน้ำตาลของเราลงไปในไข่มุกนะสำหรับใครที่ทำขายนะครับทำแบบนี้ได้เลยหรือใครจะทำกินที่บ้านที่บ้านมีเด็กๆเยอะๆวันนี้เอาสูตรมาให้นะครับอย่างนี้ได้เลย
ไข่มุกเนี่ยจะดูดน้ำเข้าไปนะครับเวลาเอาไปเทใส่แก้วเขาจะมีหวานๆอยู่ก้นแก้วนะครับพอเวลาดูดขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ความหวานจากตรงน้ำจากไข่มุกด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ให้เขาเข้าเนื้อกันแบบนี้นะครับแล้วก็ใครจะทิ้งไว้ข้ามคืนข้ามวันอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าทำขายนะครับแนะนำให้ทำวันต่อวันนะทำวันต่อวันจะดีที่สุดต้มทุกวันนะครับนะขายให้หมดต้มทุกวันจะทำให้ไข่มุกตัวนี้เหนียวนุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็วันนี้เอาสูตรมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับขั้นตอนการจัดเสิร์ฟก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับนะแล้วก็ตักไข่มุกนะครับนี่ของเราลงไปที่ก้นถ้วยแบบนี้นะครับนะใครๆก็ชอบเนาะไข่มุกชาไข่มุกอะไรต่างๆนะครับแบบนี้ก็จะอยู่ก้นถ้วยแบบนี้นะครับนี่หวานหวานโอเคเดี๋ยวเราเติมน้ำใส่กันครับจัดเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับนี่มีชาเขียวนะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่เห็นไหมไข่มุกของเราโดดเด่นเลยนะครับชาไทยนะครับนี่ใครจะทำเสิร์ฟแบบนี้ให้เด็กๆที่บ้านหรือใครอยากทานที่บ้านนะครับช่วงนี้ไม่อยากไปซื้ออะไรก็ทำทานเองอันนี้ชานมไต้หวันนะครับนี่เดี๋ยววันหลังเบนมาสอนชงน้ำพวกนี้นะครับคลิปไข่มุกของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาสูตรนี้ไปทำขายหรือทำกินเองที่บ้านก็ได้นะครับชงใส่น้ำหวานๆพวกนี้กินแล้วชื่นใจนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับมีสูตรอะไรดีๆก็จะมาลงอยู่ในเพจแล้วก็ใน YouTube แน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เบสด้วยนะครับเบสมีอะไรดีๆก็จะมาแชร์เพื่อนๆนะครับนะลูกเพจของเบสทุกคนนะครับได้ความรู้ไปปรับปรุงในการทำอาหารหวังว่าจะได้อะไรดีๆในการทำอาหารกลับไปนะครับขอบคุณครับ